Call me Bucky Nickers, lucky that I'm innocent. โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะดีต้อนรับสู่ฟิกเกมมี่ครับผมวันนี้อยู่เกมเมอร์ออนไลน์อีกแล้วนะครับกับ1ชั่วโมงความนี้ได้เท่าไหร่นะฮะวันนี้เราจะอยู่กันที่สุสานดวงดาวนะครับ AP ที่แนะนำคือ260นะครับบอกก่อนว่าสุสานดวงดาวมันจะมีอยู่2จุดนะในที่เดียวนะครับมันจะเป็นแมปปกติกับตัวที่ต้องตีตัวเสานะครับตัวตีเสาเนี่ยมัน AP มันประมาณ271ขึ้นนะครับแล้วก็ DP อาจจะต้อง36เลย35 36เลยนะครับเพราะว่ามันจะตีแรงมากๆนะวันนี้เรามาลองกันว่ามัน1ชั่วโมงที่เนี่ยจะคุ้มไหมกับการมาฟาร์มนะครับผมกดบัฟมาเต็มสูบเลยนะโอเคนะครับผมเซตทุกอย่างยังเป็นเหมือนเดิมนะครับพวกเซตอาวุธอะไรพวกนี้นะก็เกมเป็นเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตัวอาร์ติแฟกต์เนี่ยจะเปลี่ยนเป็นของ R-In นะเนื่องจากตรงนี้เป็นเอา R-In นะครับโอเคแอดออนเหมือนเดิมนะครับทุกคลิปที่ผ่านมาผมใช้ Awake Farm นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่า1ชั่วโมงนี้มันจะได้เท่าไหร่บ้างนะครับเดี๋ยวเราบัฟมาแล้วก็ลุยเลยนะฮะเริ่มจับเวลาเลยครับปลดแค่บัฟหนึ่งนะคืบลุยฮะอ๋อลืมเปิดเบลเปิดเบลด้วยเรื่องลูกคงไม่ต้องอธิบายบ้างเพราะว่าน่าจะรู้กันอยู่แล้วเพราะมันตรงนี้น่าจะมาฟาร์มกันตั้งแต่ช่วงซีซั่นแล้วเนาะจริงๆตรงนี้ผมบอกเลยว่าตัวละครซีซั่นก็สามารถมาฟาร์มได้นะครับอาจจะต้องกดอีลิเซอร์เยอะหน่อยแต่ว่าฟาร์มได้หรือจะลากเป็นลากเข้าเสาแล้วตีก็ได้ผมก็จะวนลูปประมาณนี้Celebrate, trying to get the cake. I don't take a break. Yeah, bitch, wait.
Lake. Grew up in the 90s, we was watching Ricky Lake. We was eating top ramen, no a TV dinner plate. Made that couple dollars, so I probably get the steak. Go on my dad, John and Venice, I told Quinn and I'll be late. Ay, I'm so epidemic, I'ma cause an epidemic. Put my feet up in the building, bitch, I'm feeling like a bitch. I get high. I ain't looking at the clock, still ballin' like Brian. โอเคกองสุดท้ายแล้วครับเรียบร้อยเดี๋ยวไปสรุปขยะกันข้างบนดีกว่าอ่ะโอเคและนี่คือทั้งหมดที่เราได้มานะครับผมเดี๋ยวสรุปให้ฟังนะก็ขยะ 5,551 นะครับหินดำตีบวกเกาะ80ตีบวกอาวุธ73นะครับอัญมณีเม็ดมนต์ดำเนี่ยได้16นะแล้วก็ตัวโปร่งใสเนี่ยจะได้อยู่ที่2นะครับแล้วก็มีกัดกอดด้วยนะ1อันตัวของผงวิญญาณเนี่ยได้28นะครับพาพาได้19แล้วก็ตัวล่องลอยเนี่ย41นะครับหินที่บกดวงดาวนะครับอยู่ที่11แล้วก็แร่สุกสว่างอย่างละ1นะยกเว้นน้ำนะครับแล้วอาร์ติแฟกต์1นะครับได้รวมแล้วถ้าขายหมดเลยนะครับขายหมดเลยเนี่ยจะได้อยู่ที่545 M นะฮะอันนี้หักแท็กหักอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับได้เท่านี้เลยนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้กัดก่อนเนี่ยมันจะราคาตัวเหล็กขยานเนี่ยน่าจะดรอปลงอีกประมาณ350 M นะครับผมมองว่าจากใจนะประมาณ 300M อ่ะหายไปครับก็จะเหลือแค่ชั่วโมงละประมาณ245 M ฟาร์มิวม็อกน่าจะคุ้มกว่านะ แต่อันนี้ก็แล้วแต่คนชอบละกันนะครับส่วนตัวผมเนี่ยคงคิดว่ามาฟาร์มเล่นๆน่ะได้นะครับมาฟาร์มเหมือนแบบไม่มีใบดรอปหรือมาฟาร์มชิวๆก็ได้ครับปกติเล่นๆคงไม่ได้มาลงอะไรลึกหรือมาจริงจังอะไรกับตรงนี้แล้วก็อะไรนะครับเพราะดูแล้วถ้าจะไม่คุ้มนะไปฟาร์มที่อื่นน่าจะรวยกว่าไปฟาร์มที่อื่นแล้วตังไปพีหูมาดีกว่าถ้าอยากได้หูนะหวังว่าจะมีประโยชน์ในการช่วยตัดสินใจนะว่าควรจะมาฟาร์มหรือเปล่าครับสำหรับสุสานดวงดาวในปีนี้นะครับก็ใครที่อยากจะให้ผมไปลองฟาร์มที่ไหนอะไรเงี้ยสามารถพิมพ์ได้ใต้คลิปนะครับผมส่วนใครที่ติดปัญหาอะไรเกี่ยวเรื่องบัตรเซิร์ฟนะครับหรือติดตัวละพรมูซานินจาอะไรเงี้ยนินจาน่าจะพอตอบได้บ้างนะครับในส่วนของ Awakening นะแต่ว่าตัวสืบทอดเนี่ยผมขอผ่านแล้วกันนะไม่มีความรู้เลยนะครับส่วนมูซาเนี่ยพอได้นะครับก็ถามมาแล้วกันนะพิมพ์ไว้ใต้คลิปนะครับผมตอบแน่นอนนะไปแล้วดีกว่านะครับใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็ฝากกด Subscribe ด้วยนะครับผมจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่แล้วก็คลิกคอนเทนต์ลงช่องต่อไปนะฮะใครที่ดูแล้วก็กดอยู่แล้วก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์ไปเพื่อนๆดูนะครับถ้าเกิดว่าเห็นว่าคลิปนี้มันน่าสนใจก็แชร์ไปครับผมไปแล้วดีกว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปที่6ตัวลาไปก่อนฮะเจอกันบ๊ายบาย